สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะไปงานจากโตเกียวรีเวนเจอร์นะฮะกับตัวของบาจิวเป็นตัววอลุ่ม2เหมือนกันนะฮะตัววอลุ่มแรกเป็นชุดออกศึกเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนออกอยู่ในชุดลำลองนั่นเองนะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนี้อันนี้เป็นด้านข้างนี่อันนี้ด้านหลังอีกด้านนึงนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าถ้าวอลุ่มแรกถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะจับไหล่ตัวเองใช่ปะเนาะน่าจะใช่เนาะอันนี้ในกล่องเป็นแบบนี้นะฮะนี่ตัวนี้ก็คือจะมาเป็นถุงเดียวไม่ได้มีแยกส่วนเหมือนกันนะฮะเป็นฐานกับตัวมาเลย2ช่องแค่นั้นเองในฐานนะในตัวฐานก็คือจะเป็นวงรีสีดำเหมือนเดิมมีปั๊มอยู่ข้างในตรงนี้เป็นแบบมีเดือยโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะอันนี้นี่ก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนตัวอันนี้ก็คือจะมาเป็นชุดเต็มๆอ๋อชุดนี้คือเขาจะไปอยู่อีกแก๊งหนึ่งนะแก๊งอะไรนะจำชื่อแก๊งไม่ได้ก็คืออันนี้คือจะเป็นเหมือนเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของอีกแก๊งนึงอยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้เสื้อมันก็จะดูแบบลอยๆขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะดูแบบเหมือนลอยปลิวอยู่นะฮะข้างในเป็นเหมือนเสื้อกล้ามนะฮะสีดำคุมอยู่แล้วก็มีดีเทลของเสื้อเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะฮะเขาจะมีแบบพวกรอยยับหรือว่ารอยอะไรนี่ก็คือจะเป็นเหมือนผู้อยู่ด้านข้างนะฮะนี่ผมก็คือจะเป็นผมปลิวคราวนี้เก็บรายละเอียดผมออกมาได้ค่อนข้างดีเลยฮะปลิวออกมาสวยสไลด์ประมาณนี้หน้าก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้มือรองเกงก็คือเป็นแบบยีนเนาะแล้วก็รองเท้าก็เป็นเหมือนบูทขึ้นมาแบบนี้นี่สีอาจจะไม่ได้ไฮไลท์นะฮะแต่พวกดีเทลเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะแบบนี้เสื้อเนี่ยค่อนข้างเนี่ยจะมีซิปออกเป็นสีทองอยู่ตรงกลางด้วยอันนี้คือทีมวาฮาร่าเหรอวาฮาร่าเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ข้างหลังตัวนี้ยืนเองได้ไหมไอ้ยืนเองได้นะตัวนี้ไม่ต้องใช้ฐานนะครับก็ยืนได้นะฮะอันนี้นี่อ่ะจะรอใส่ฐานไปแล้วกันต้องให้มาแล้วอ่ะเรามาหมุนให้ดูดีกว่าตัวนี้รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะนี่อย่างที่บอกฮะคือเขาทำดีเทลพวกเสื้อแบบรอยยับรอยอะไรค่อนข้างดีนะฮะรายละเอียดต่างๆค่อนข้างดีสีอาจจะลงเรียบไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคือมันไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าอะไรมากมายเลยทีนี้ความสูงมันจะอยู่ที่17เซนนะฮะนี่จากฐานตรงนี้ถึงหัวเนี่ยจะอยู่ที่17เซนนะฮะไซส์ก็คือจะใกล้ๆกันอยู่แล้วฮะต่างกันก็เยอะบวกลบ1เซนโดยประมาณนะฮะไม่ได้ห่างกันมากนะฮะนี่คือตัวละครนี้ใครชอบนะฮะก็อีกตัวนึงตอนย้ายแก๊งแล้วก็น่าสะสมอยู่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ยังมีเหลือที่ร้านเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเท่าไหร่หรือนานแล้วจำไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วเหมือนกันโอเคฮะก็ลองทักเข้ามาที่เพจโอ้หัวทอยของเราได้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ